เวลานาฬิกาอะไรสวัสดีครับอยู่ผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มทุซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวตัวนาฬิกาโทรศัพท์สำหรับเด็กนั่นเองฮะเนื่องจากว่าผมมีประสบการณ์ที่แย่มากๆครับกับการพาลูกไปเดินเล่นนะแล้วก็บอกเลยครับว่าน้องบีบอฟเคยหลงหายไปในตลาดนัดนะคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างผมเนี่ยแทบจะร้องไห้เลยนะครับเพราะว่าอยู่ๆลูกของเราเนี่ยเดินหายไปทั้งที่เราก็ดูดีแล้วนะแต่ว่าคนแน่นมากๆนะครับแล้วก็หลุดไปกับฝูงชนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โชคดีจริงๆครับวันนั้นที่น้องเขาไม่ได้ไปไหนไกลนะก็ไปรออยู่ท้ายตลาดนัดอีกข้างนึงตรงทางออกนะครับตอนนั้นก็ครึ่ง2ขวบกว่าๆเองนะครับแล้วก็มีคิดมาตลอดนะว่าอยากจะซื้อนาฬิกาโทรศัพท์หรือว่าอะไรที่เป็น GPS ติดตามเนี่ยครั้งที่แล้วก็ได้สั่ง iTag มาทดลองดูนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะที่เล่นกิจกรรมไปนะครับกับ iTag นะก็สำหรับการแจกรางวัลนะครับก็เดี๋ยวจะทำกันไปในแฟนเพจใน Facebook นะฮะก็ไปติดตามดูรับรางวัลนะครับหรือว่าทั้งยังมีเวลาอยู่นะช่วงนี้ก็เล่นสนุกกันได้เลยนะฮะแต่สำหรับวันนี้ครับเราจะมาดูตัวนาฬิกาโทรศัพท์ครับหรือว่า Baby Smart Watch นั่นเองฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปชมกันครับอย่าลืมกด Subscribe ผมด้านนี้ด้วยครับแล้วไปติดตามชมกันเลยครับครับและในที่สุดครับผมก็ได้ตัดสินใจสั่งมานะครับกับตัว Baby Smart Watch ครับจาก Nanotech ครับเพิ่งเอาเข้ามาขายได้ไม่นานนี้เองนะก็สั่งมาสักประมาณเกือบเดือนกว่าแล้วได้มาทดลองใช้อะไรหลายๆครั้งแล้วนะครับก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูครับว่ามันใช้งานได้จริงเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เคยตรวจสอบกับหลายๆตัวแล้วนะครับว่าเราซื้อมาเนี่ยมันกลายเป็นแค่นาฬิกาข้อมือแล้วก็แบบทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะหรือว่าบางอันเนี่ยใส่ซิมแล้วกลายเป็นโทรศัพท์เฉยๆนะครับทำอะไรไม่ได้เลยติดตาม GPS ก็ไม่ได้นะก็ไม่มีประโยชน์ครับเหมือนซื้อโทรศัพท์ติดข้อมือให้ลูกนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถแจ้งเตือนสัญญาณ GPS ได้สามารถดูพฤติกรรมลูกออนไลน์ได้เหมือนตัวที่เขาโฆษณาในทีวีแพงๆเลยนะครับเราไปพูดยี่ห้อแล้วกันนะฮะว่าอะไรนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยราคาถูกกว่าครึ่งเอาไว้อย่างนี้แล้วกันนะฮะซึ่งมันน่าใช้มากๆครับก็เลยสั่งมาฮะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยครับกับ Nanotech Baby Smart Watch นาฬิกาโทรศัพท์ครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็มาแกะกล่องเจ้านาฬิกาโทรศัพท์นะครับเจ้า Smart Watch Kit นะครับหรือว่า Baby Watch นั่นเองนะซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันชื่อรุ่นอะไรนะครับแล้วกล่องมานี่ตอนแรกตกใจครับนึกว่าเป็นกล่องขนมนะฮะนะครับด้านนอกไม่มีอะไรเลยครับเป็นกล่องกระดาษธรรมดาเลยนะเป็นของลูกชายคนเล็กนะฮะก็สั่งตัวนี้มาให้นะครับเพราะว่าสีสันน่ารักทีเดียวนะครับด้านในเป็นแบบนี้ครับนะฮะเปิดมาก็เจอนาฬิกาโทรศัพท์เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็สายรัดก็จะเป็นซิลิโคนนะครับแบบเนื้อนิ่มนะครับแล้วก็ใส่ข้อมือได้เล็กฮะน้ำหนักจะเบากล้องนะมีกล้องที่เราสามารถปรับองศาได้ด้วยนะครับเลือกว่าจะให้มองไปทางไหนครับก็แบตเตอรี่อยู่ข้างในเลยนะครับแล้วก็มีบาร์โค้ดด้านหลังครับสำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีช่องใส่ซิมการ์ดนะฮะนี่ตรงนี้นะครับรวมถึงช่องชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถใส่ซิมการ์ดนะครับใส่ซิมโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ได้ทางนี้นะครับในการโทรศัพท์เนี่ยเราต้องใส่ซิมนะมันคือโทรศัพท์มือถือในรูปแบบนาฬิกานั่นแหละนะฮะแล้วก็ด้านนี้ครับเป็นปุ่มเปิดปิดนะฮะแล้วก็มีลำโพงเล็กๆอยู่ตัวหนึ่งนะครับนะแล้วก็ในกล่องครับแน่นอนครับสิ่งที่เขาให้มานะครับก็จำเป็นจะต้องมีคู่มือ1เล่มครับซึ่งเป็นเล่มเล็กๆนะฮะแล้วก็สายชาร์จครับก็เท่านี้เองเนาะสำหรับตัวนี้ทีนี้เรามาดูฟังก์ชันการใช้งานกันก่อนนะครับว่าเราเปิดเครื่องครับก็กดปุ่มสีฟ้าด้านข้างค้างไว้ครับก็จอเป็นจอสีนะโอ้โหค่อนข้างสวยงามทีเดียวครับแล้วก็สีสันถือว่าใช้ได้ฮะใช้ได้ครับโอ้โหแล้วก็เสียงดังมากครับเปิดมานี่เด็กๆน่าจะชอบเลยครับพอเข้ามาครับผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะทำงานช้ากว่าตัว V7K เล็กน้อยฮะนะครับเข้ามาก็จะเป็นตัวหน้าจอเหมือนนี่แหละครับเป็นนาฬิกา ไม่ได้พูดอะไรมากนะครับตรงกลางมีปุ่มนะครับแล้วแอปพลิเคชันก็คือการสไลด์ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกเป็นเรื่องของวันที่นะครับเปิดมานะครับก็เป็นอะไรนี่ครับ Friend and WeChat เหรอครับเข้าไปคืออะไรฮะนะเข้าไปเหมือนจะเป็นอ๋อเป็นโปรแกรมของ WeChat นั่นเองนะครับเพราะว่าคนจีนเขาเล่น WeChat กันครับแล้วก็ดูสเต็ปก้าวเดินได้นะครับดูเรื่องขอตัวนี้เป็นคอนแทคครับก็เบอร์ติดต่อฮะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใส่เบอร์ติดต่อไว้นะครับ
กดปุ่มสีฟ้านี่คือออกมานะฮะแล้วก็อันนี้คืออะไรครับ schedule ครับอ๋อตารางสอนนะสามารถตั้งตารางได้นะครับเป็นการทำงานนะฮะมีแกลเลอรี่นะครับก็คือถ้าเราถ่ายรูปก็ไปอยู่ในแกลเลอรี่นะครับมีคาเมร่าก็กดปุ่มถ่ายรูปได้ครับก็จะเห็นผมอยู่ด้านนี้นี่เองนะครับกำลังอัดวิดีโออยู่ฮะก็ถ้ากดถ่ายรูปเสร็จปุ๊บนะฮะไปอย่างนี้นะครับแล้วก็กลับไปครับเมื่อเราถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยครับเราก็สามารถกลับเข้าไปดูในแกลเลอรี่ได้ครับก็จะมีรูปเราอยู่ในแกลเลอรี่นั่นเองฮะเสร็จแล้วเราก็ถอยออกมาครับมาดูที่setting นะฮะก็มีการตั้งค่าต่างๆนะครับเป็น wireless เป็น device นะเป็น personal นะครับก็อาจจะต้องไปลองกดๆดูนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้ทำวิธีใช้งานอย่างละเอียดมากมายนักนะครับตัวนี้ก็ใช้ดูครับว่ามันสามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน่วยความจำของเครื่องครับนะฮะแล้วก็มีเกมฮะเกมให้เล่นครับเป็นเกมคณิตศาสตร์ครับก็2บวก2เป็น4ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มารวมคะแนนให้อะไรแบบนี้นะครับก็ไว้ให้ลูกเล่นครับประเทืองปัญญาดีนะฮะแล้วก็หน้าสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้อะไรเอ่ย Record นะครับก็อ๋อสำหรับเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเรานั่นเองครับก็สำหรับพ่อแม่ครับที่มีโทรศัพท์มือถือเราก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้แล้วก็เชื่อมต่อเข้าไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานแบบการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือกันต่อเลยนะครับกดรับมาครับอยู่หลังบ้านครับเจี๊ยมครับสำหรับตอนนี้ครับเราก็มาทดสอบในตัวแอปพลิเคชันของตัว Baby Smart Watch นะครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วนะก็ให้ไปดาวน์โหลดนะครับจาก QR Code ได้เลยนะครับแอปพลิเคชันก็จะเป็นตัว SE Tagger นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่น2นะตัวนี้นี่เองครับเข้ามาเขาก็จะให้เราใส่รหัสล็อกอินนะครับแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกก็คือเป็นGuardianนะหรือว่าเป็นผู้ปกครองให้เรียบร้อยก่อนนะครับมาดูในฟังก์ชันการใช้งานนะครับในการเชื่อมต่อนะฮะเพื่อนๆสามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ซื้อซิมโทรศัพท์ให้ลูกนะครับส่วนผมเนี่ยลองเชื่อมต่อ Wi-Fi ไปแล้วเมื่อวานแล้วก็วันนี้เนี่ยลองไปซื้อซิมครับผมก็ใช้บริการของ True นะฮะก็ในโปรโมชั่นของ True เนี่ยก็จะมีตัวแพ็คเกจที่เป็น Family ด้วยนะครับก็คือซิมหลักเนี่ยของผู้ปกครองนะสามารถมีซิมย่อยได้อีกนะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีซิมของ True อยู่แล้วนะซึ่งผมคิดว่าเจ้าอื่นก็อาจจะมีนะแต่ว่าอันนี้ก็ให้ดูไปก่อนนะครับก็ให้สมัครแบบนี้ได้เลยครับก็จ่ายคนเดียวครับแล้วก็เอาลูกมาใช้วงเงินเดียวกันได้นะแต่คนละเบอร์ครับก็จะได้ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะทีนี้มาดูครับในโหมดครับก็เข้าไปครับที่โหมดสุขภาพเนี่ยเราสามารถเลือกตั้งได้นะครับว่าจะตรวจวัดก้าวเดินนะจำนวนการเผาผลาญแคลอรี่ต่อวันหรือจำนวนการเดินนะก็อันนี้เนี่ยผมตั้งไปแล้วนะตั้งไปแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะยังไม่ได้เดินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหรือว่าข้อมูลยังไม่ได้ซิงกันนะแต่ว่าก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรนะครับสำหรับวันนี้ครับสำหรับส่วนศูนย์ข้อมูลครับเขาก็จะแจ้งมาเรื่อยๆนะครับในเมื่อลูกเราเนี่ยกำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่ที่ไหนเวลาไหนนะฮะก็อาจจะเป็นการไปโดนโทรศัพท์หรือเปล่านะฮะก็จะเป็นการแจ้งเตือน SOS มาให้เรานะครับสำหรับด้านอุปกรณ์ปลุกนะฮะก็เข้ามาครับสามารถเลือกนาฬิกาปลุกที่ข้อมือได้นะครับสามารถให้รางวัลได้ครับตัวนี้ก็จะไปขึ้นเป็นรูปหัวใจฮะบนโทรศัพท์ของลูกเราครับเหมือนแบบเก่งมากเลยลูกรักนะครับวันนี้ฮะเราก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับกล้องส่องระยะไกลครับเราสามารถกดถ่ายภาพนะซึ่งพอผมกดแล้วครับก็บางอันนะฮะก็จะวันนั้นไปอยู่ร้านตัดผมนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับก็เป็นรูปอยู่ในร้านตัดผมนะฮะเราก็แค่กดถ่ายภาพนะครับตรงนี้นะครับปุ่มถ่ายภาพปุ๊บอาจจะต้องรอนะเพราะว่าเขาจะส่งกลับมาให้เราครับซึ่งอันนี้เนี่ยที่เป็นดำๆผมเข้าใจว่าลูกผมอาจจะเอามือคว่ำอยู่หรือว่าปิดรูกล้องอยู่นะครับเราก็เลยมองไม่เห็นนะฮะเราก็กลับเข้ามาใหม่ฮะลองรอสักพักหนึ่งนานๆมากๆนะครับภาพมันถึงจะมานะฮะตัวนี้นะครับส่วนหลักสูตรเนี่ยเราสามารถใส่ตารางครับตารางเรียนตารางสอนเงี้ยเข้าไปในนี้ได้นะครับก็จะขึ้นมาเตือนที่นาฬิกาโทรศัพท์เช่นกันครับสำหรับฟังก์ชันที่เราอยากได้จริงๆแล้วก็จะอยู่ในหน้านี้ฮะก็คือเป็นเรื่องของอินเตอร์คอมนะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถแชทกับลูกได้ครับเหมือนประหนึ่งว่าลูกเราอ่ะมีFacebook นะหรือว่าโปรแกรมแบบโซเชียลเนี่ยแหละนะครับส่งรูปถ่ายได้ให้ลูกส่งข้อความกลับมาได้ฮะซึ่งลูกผมคนเล็กครับยังไม่สามารถทำได้ฮะก็ได้แค่ส่งเสียงกลับมานะครับยกตัวอย่างนี้ครับมา
นะฮะก็เป็นการส่งข้อความแบบนี้ครับเป็นข้อความแบบไม่ยากฮะเราสามารถส่งเป็นข้อความเสียงก็ได้นะครับแล้วครับบริเวณปลอดภัยครับเราสามารถตั้งรั้วนะฮะในกรณีที่เราอยู่กับลูกนะแต่อันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งรั้วนะฮะก็สามารถเช่นอยู่ในสวนสาธารณะหรือในที่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็หรือว่าอยู่ในบริเวณหนึ่งเนี่ยเราสามารถจำกัดขอบเขตได้ครับว่าลูกเรายังอยู่ในบริเวณนั้นหรือเปล่านะถ้าออกนอกบริเวณเนี่ยเขาก็จะเตือนเรานะครับสำหรับตอนนี้นะครับลูกผมก็อยู่ที่โรงเรียนนะฮะพอกดเข้าไปแล้วนะครับกับการค้นหาก็อยู่ที่โรงเรียนนะฮะเราก็สามารถดูได้ครับว่าเรากับลูกเราเนี่ยนะครับห่างกันแค่ไหนฮะนี่ครับโรงเรียนกับบ้านก็ห่างกันขนาดนี้นะครับเราก็จะเห็นครับว่าลูกผมเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่โรงเรียนนะฮะเรากลับไปดูครับที่เราถ่ายรูปไว้เมื่อกี้นะครับมาหรือยังฮะก็ยังคงเป็นขาวดำนะครับอาจจะนอนอยู่ครับช่วงนี้อาจจะเป็นเวลานอนกลางวันหรือเป็นเวลาเล่นหรือว่ากล้องเนี่ยค่ะมันอาจจะตลกไปอยู่ด้านหลังนะทำให้เราไม่เห็นภาพนะครับแต่ว่าจากที่เคยถ่ายมานะบางจุดก็จะเห็นภาพแบบนี้เนี่ยแหละครับที่เห็นนะสำหรับการเชื่อมต่อในครั้งแรกนะอาจจะยุ่งยากนิดนึงครับเพื่อนๆที่เชื่อมต่อในระบบใช้ซิมนะก็ใช้ซิมที่เป็น 3G นะครับแล้วก็ให้ทางศูนย์บริการเนี่ยเขาเปิดบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยนะรวมถึงในการเซตอัพนะครับอย่าลืมกดปุ่ม roaming ด้วยนะครับปุ่ม roaming เนี่ยจะเป็นปุ่มที่ทำให้หาเจอนะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับสรุปว่าสำหรับตัว baby smart watch ตัวนี้นะฮะที่เอามาใช้เนี่ยตามหาเด็กว่าลูกเราอยู่ไหนเด็กเราหายไปไหนนะครับหรือว่าผูกติดกับภรรยาจะผูกติดกับสามีก็ได้นะครับว่าอยู่ที่ไหนแล้วนะก็ถือว่าใช้งานได้โอเคนะครับดีนะผมบอกเลยว่าใช้งานได้90% แล้วกันนะเพราะจุดอื่นๆเนี่ยผมก็ยังต้องค่อยๆลองไปยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ในการสิ่งที่เราอยากจะใช้หลักๆเนี่ยในเรื่องของการตามหาจุดตำแหน่งการหายต่างๆเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีเลยการแชทแล้วก็การใช้งานเป็นโทรศัพท์นะเราก็สามารถโทรเข้าหาลูกเราได้ตลอดเวลาแล้วก็สามารถให้ลูกโทรกลับหาเราได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะสะดวกกว่าการพกโทรศัพท์มือถือซึ่งอาจจะทำให้เด็กหายแล้วก็เอาไปเล่นเกมได้นะครับอย่างนี้ก็เขาก็เอาไปเล่นเกมไม่ได้นะฮะก็เอาไว้ใช้ติดตัวเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารอย่างเดียวครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิว Baby Smart Watch นาฬิกาโทรศัพท์จาก Nanotech 2017นั่นเองนะซึ่งตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับสีสันสวยงามฮะน่ารักน่าใช้นะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงๆนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันยังมีความหนืดๆนิดนึงนะในการกดปุ่มนะฮะแต่ว่าคงไม่มีปัญหากับเด็กๆในการใช้งานเท่าไหร่นะครับส่วนที่เขาบอกว่าให้เกมมานะเกมก็เป็นเกมบวกลบเลขครับนะยังไม่ยังหาวิธีการดาวน์โหลดเกมเพิ่มเข้าไปก็ยังไม่ได้นะเพราะว่ายังใช้ไม่ได้คล่องขนาดนั้นครับแต่ว่าโหมดใช้งานปกติที่เราอยากจะใช้งานนะไม่ว่าการดูพฤติกรรมรูปการติดตามลูกว่าลูกเราอยู่ที่ไหนอยู่ในเขตหรือเปล่าแล้วที่ชอบมากๆคือเขาสามารถล้อมรั้วได้นะในกรณีที่เราปล่อยลูกไว้เล่นในสนามเด็กเล่นนะครับแล้วเขาหลุดออกจากเขตเนี่ยมันจะแจ้งเตือนให้เราทราบได้ทันทีเลยนะครับรวมถึงเนี่ยมีกล้องนะฮะสามารถมองเห็นลูกเราได้นะครับรวมถึงสามารถ WeChat นะฮะคุยกับลูกเราได้ทางโทรศัพท์ของเรานะครับเป็นการส่งเมสเสจหรือว่าส่งข้อความเสียงฮะแล้วก็เรียกเป็นโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมครับเราจะต้องซื้อซิมโทรศัพท์เพื่อที่จะได้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านตัวนี้นะฮะแล้วก็ใช้งานได้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่ในพื้นที่จำกัดเนี่ยครับสามารถเปิด Wi-Fi ก็ใช้งานได้เช่นกันนะฮะตัวนี้ข้อดีของมันคือเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นั่นเองครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดามฮะทุกวันศุกร์เวลา3 ทุ่มตรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีคลิปรีวิวอื่นๆนะครับตามมาเรื่อยๆเลยนะครับรวมถึงการรีวิวร้านอาหารพาไปกินพาไปชิมแล้วก็โปรโมชั่นดีๆครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากแพะแฟนเพจนะครับที่3Bพาชิมอิ่มอร่อยครับรีวิวอาหารกรุงเทพและอุดรธานีทำร่วมกับนัชราพาอ้วนนะครับก็ไปติดตามชมแล้วก็กดไลค์แฟนเพจกันได้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับติดตามกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย